สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง CV.me ค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565แล้วนะคะสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ3วันนี้นะเหมาะกับการขอความรักนะคะการปรับความเข้าใจรวมถึงการเจรจาตกลงในเรื่องของผลประโยชน์หรือในเรื่องเงินทองได้เช่นกันส่วนดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธค่ะ3วันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นวันที่ดวงเฮงมีโชคลาภค่ะแต่ต้องระมัดระวังความใจกว้างของคุณนะคะจะทำให้คุณเสียทรัพย์โดยไม่รู้ตัวสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีขาวค่ะส่วนเครื่องประดับนำโชคนะคะจะเป็นไข่มุกเป็นคริสตัลแล้วก็เป็นเครื่องเงินนะคะสิ่งเหล่านี้จะเติมพลังบวกให้กับคุณนะคะจะทำให้คุณรู้สึกเบิกบานนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะทำการสักการะบูชาในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณรัชกาลที่5นะคะแล้วก็พระเคเนศค่ะที่ทุกท่านสามารถที่จะขอพรในเรื่องต่างๆได้นะคะนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการงานก็ดีจะเป็นในเรื่องของโชคลาภก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพก็ดีนะคะ3พระองค์นี้คุณสามารถทำการสักการะขอพรได้เลยทีเดียวคนที่เกิดในเดือนนี้ค่ะหรือเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทำบุญวันเกิดเราค่ะก็ขอให้ทำบุญวันเกิดด้วยการสมทบทุนทำโรงทานค่ะตรงนี้จะได้อานิสงส์ให้ชีวิตเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อาหารถ้าจะใส่บาตรก็ดีเลี้ยงพระก็ดีนะคะก็ขอให้มีอาหารกระป๋องนะหรือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความราบรื่นจะหยิบจับอะไรก็ง่ายๆนะคะข้อสำคัญนะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังมีอยู่จะหมดไปนะคะเราจะมาดูช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันนะคะว่าในวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565นะคะในช่วงเวลา 17.30 นค่ะชุดวินนะเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข3เลข4เลข1เลข2แล้วก็เลข7เดี๋ยวไปที่เลข9กับเลข3ค่ะสำหรับชุดจับคู่909596980355363แล้วก็83มาถึงช่วงเวลา 18.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข2เลข7เลข5เลข0เลข3ค่ะแล้วก็ในพื้นที่เลข4กับเลข2นะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ41464849 126282แล้วก็92ส่วนในช่วงเวลา 19.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข3เลข5เลข6เลข4สำหรับตัวเน้นในวิธีเลข7กับเลข1ชุดจับคู่ค่ะ707278790121181แล้วก็91อันนี้ก็จะเป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์เลยนะคะทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะอาจารย์รักจะเน้นเสมอว่าการใส่บาตรการทำบุญก็ดีหรือการทำทานกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็เหมือนกันนะคะอันสิ่งเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์ให้เราเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคนเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะจะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นได้ข้อสำคัญค่ะยังเป็นอานิสงส์ที่จะทำให้การเงินการทองเราหมุนเวียนได้ดีด้วยเช่นกันอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นให้ทานให้เป็นนิสัยเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง CV.me นะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและโชคดีสวัสดีค่ะ